ช่วงที่2สุขภาพดีที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมายังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์นะครับซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานเขตราชเทวีอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใจกลางเมืองเลยครับมีท่านผู้ชมหลายท่านครับสอบถามผมมาว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้รักษาแต่โรคไตอย่างเดียวเท่านั้นหรือครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาฟังคำตอบจากคณะแพทย์ณสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์แห่งนี้ครับว่าที่นี่รักษาแต่เพียงโรคไตอย่างเดียวหรือไม่เชิญพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์แห่งนี้ครับครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็ยืนอยู่กับอาจารย์บุญรัตน์เอื้อสุดกิจท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมีหลายท่านเลยสอบถามเข้ามาว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยรักษาแต่เฉพาะโรคไตอย่างเดียวหรือเปล่าครับอาจารย์ครับครับก่อนที่จะตอบคำถามนี้ผมขออนุญาตนิดนึงเกริ่นที่มาของโรงพยาบาลนี้สักนิดนึงนะครับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เนี่ยก่อกำเนิดโดยการบริจาคของครอบครัวคุณหญิงวรรณาและคุณเจริญสิริวัฒนภักดีซึ่งสร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โรงพยาบาลเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2555โดยอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เราให้การรักษาเน้นไปทางโรคไตก็จริงแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็ให้การรักษาโรคอื่นร่วมด้วยผู้ป่วยที่มารักษาที่โรงพยาบาลก็จะมีสิทธิ์ที่จะการรักษาโดยการเบิกจากกรมบัญชีกลางโดยตรงที่เป็นข้าราชการโรคไตเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมักไม่ใช่มาจากโรคเดียวมักจะมีโรคอื่นร่วมด้วยดังนั้นเนี่ยโรงพยาบาลก็จะให้การรักษาโรคอื่นร่วมด้วยเรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆเข้ามาร่วมให้การรักษายกตัวอย่างเช่นโรคหัวใจซึ่งดูแลโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็มีโรคเบาหวานโรคทางเดินหายใจโรคทางเดินอาหารกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคตาร่วมด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามดูอะไรสาขาใดที่จำเป็นเราก็ให้ขยายต่อไปปัจจุบันเรายังร่วมมือกับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งจะมีปัญหาเรื่องของเตียงเต็มหรือรอการผ่าตัดเป็นเวลานานฉะนั้นเนี่ยเขาจะรีเฟอร์คนไข้มารักษาไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนี้ซึ่งจะได้การรักษาโดยเร็วประมาณสักไม่เกิน2สัปดาห์ก็ผ่าตัดเรียบร้อยฮะนะครับก็เลยคิดว่าให้โอกาสเราเชิญชวนเนี่ยนะครับท่านผู้มีปัญหาเรื่องของโรคไตและโรคต่างๆเนี่ยนะครับให้เรามีโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพของท่านนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหท่านผู้ชมครับได้รับคำตอบที่ชัดๆแล้วนะครับว่าที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์แห่งนี้ไม่ได้มีแต่การรักษาเฉพาะโรคไตเท่านั้นนะครับมีรักษาเกือบจะครบทุกโรคเลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลกับอาจารย์กิ๋กันนะครับสวัสดีครับ